ทอชตราคบเพลิงฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกคุณเหมือนจะเคารพวิถีเก่าแต่ก็ยึดถือวิถีใหม่ไปพร้อมๆกันเราจะทำยังไงให้ยุคนี้เนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนเราทำได้ผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนแต่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมันจะมั่งคั่งขึ้นมายังไงผู้ปลูกจะต้องเป็นผู้ขายด้วยอยู่ตรงไหนเนี่ยโลกโซเชียลมันพร้อมจะไปพิสูจน์ความจริงบนแผ่นดินคุณที่พ่อทำไร่ทำนามาตะก่อนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะเพราะดินมันไม่ดีปีแรกๆมันก็เพิ่งจะเริ่มปรับสภาพดินนะปี2ปี3มาดินมันก็ดีดินมันก็นิ่มมันก็ฟูผลมันก็ดีก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้หมดแล้วใช้ตลอดแล้วใช้มาหลายปีแล้วคุณผู้ชมครับเคยมีผลสำรวจออกมาแล้วนะครับว่าในปัจจุบันนี้พื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวนั้นได้มีจำนวนที่ลดน้อยลงทุกปีครับซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นก็ได้กลายเป็นบ้านจัดสรรบ้างโรงงานอุตสาหกรรมบ้างแต่ก็ยังมีเกษตรกรกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งครับที่เขายังหวงแหนผืนแผ่นดินหวงแหนทุ่งนาข้าวเพราะเขาได้ตระหนักถึงคุณค่าที่เกิดจากอาชีพเกษตรกรที่เป็นดั่งผู้ให้ชีวิตเป็นอาชีพที่สร้างอาหารหล่อเลี้ยงมวลมนุษยชาติมาอย่างยาวนานซึ่งเรื่องราวของเกษตรกรในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูชีวิตของชาวนาท่านนี้ที่มีความหวงแหนผืนแผ่นดินเกิดผืนนาข้าวในรายการดินเปลี่ยนชีวิตเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อมๆกันเลยครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้นก็ยังคงเป็นพื้นที่การเกษตรมีการเพาะปลูกพืชต่างๆหลากหลายชนิดตามภูมิภาคแต่อาชีพที่มีอยู่มากที่สุดและเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นก็คืออาชีพชาวนานอกจากชาวนาคือผู้ที่ปลูกข้าวหล่อเลี้ยงคนในชาติแล้วยังถูกยกย่องให้เป็นกระดูกสันหลังของชาติอีกด้วยแต่ในปัจจุบันนี้กระดูกสันหลังของชาติก็เริ่มผุพังจากหนี้สินที่กัดกินชีวิตของพวกเขาจนกร่อนสุขภาพก็ทรุดโทรมจากการใช้สารเคมีมาโดยตลอดยิ่งยากจนเท่าไหร่ชาวนาก็ยิ่งใช้สารเคมีมากขึ้นเท่านั้นสาเหตุจากความยากจนนี้เองจึงทำให้ลูกหลานของชาวนาไทยไม่สืบทอดอาชีพผู้ให้ชีวิตนี้เชิญนพคุณเสงแดงบ้านเลขที่62หมู่7ตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีจ้ะตอนเด็กๆก็ลำบากเหมือนกันนะอยู่กับพ่อกับแม่ก็ลำบากเหมือนกันเพราะมีพี่น้องหลายคนก็ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาส่งพี่ชายเรียนที่พ่อทำไร่ทำนามาตะก่อนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะแบบดินมันทำมากแต่มันไม่ค่อยได้สมบูรณ์เพราะดินมันไม่ดีจ้ะดินมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยสมบูรณ์จากชีวิตที่เหมือนถูกลิขิตให้มาเป็นเกษตรกรเมื่อเขาได้กลับมาเป็นชาวนาอย่างเต็มตัวแล้วเขาก็พยายามศึกษาเรียนรู้จากความล้มเหลวการทำนาในอดีตอย่างจริงจังจนได้รู้ความจริงว่าสาเหตุของหนี้สินทั้งหลายทั้งปวงของชาวนานั่นก็คือดินที่เสื่อมสภาพพอว่านปุ๋ยเคมีไปมากๆแล้วก็พอหมดฤทธิ์ปุ๋ยมันก็จะจืดไวแล้วก็ดินมันก็จะแข็งเวลาถ่ายเวลาดินมันจะกระด้างมันไม่ดีมันต้องแก้ไขเนาะป่าอยู่ป่าขา
เขาบอกว่าใช้ไอ้เกษตรดินดีเขาบอกว่ามันเขาหัวใหญ่ก็เขาบอกมาแล้วก็มาที่บ้านก็ยังไม่มั่นใจนะปีแรกก็ยังไม่ใช้เพราะว่าเคยใช้สารเคมีใช่ไหมเมื่อเขานำแนวทางเกษตรดินดีมาใช้กับนาข้าวของเขาคุณภาพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาใช้แล้วมันก็ปีแรกๆมันก็เพิ่งจะเริ่มปรับสภาพดินนะพอมารุ่นหลังๆพอปี2ปี3มาดินมันก็ดีดินมันก็นิ่มมันก็ฟูจากการเดินสำรวจก็พบมูลของไส้เดือนขึ้นอยู่ตามกอข้าวตามผิวดินจำนวนมากสิ่งเหล่านี้คือตัวที่บ่งบอกได้ชัดเจนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินที่นั่นเพราะมูลไส้เดือนนั้นมีธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างเพียงพอเมื่อดินดีพืชก็เจริญงอกงามดีต้นข้าวแข็งแรงต้านทานโรคระบาดต่างๆเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติผลมันก็ดีก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้หมดแล้วใช้ตลอดแล้วใช้มาหลายปีแล้วดินมันดีแล้วก็ดินมันนุ่มแล้วมันฟูแล้วก็ต้นข้าวมันจะแข็งธรรมดาต้นข้าวมันจะอ่อนแอง่ายแล้วผลผลิตมันก็ได้ดีซึ่งแปลงข้าวแห่งนี้ก็เคยถูกน้ำท่วมจนมิดปลายยอดนานหลายสัปดาห์แต่ต้นข้าวของเขาไม่ตายกลับสามารถออกรวงมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวปริมาณมากอีกด้วยเขาบอกว่าดินนิ่มจ้าเขาบอกว่าดินนิ่มบอกตีมาดินมันนิ่มผิดเขาทั้งสองทุ่งเลยนี่ก็บอกว่าใช้เกษตรดินดีผลผลิตก็ได้ดีมันได้เท่ากับไอ้ที่เขาใช้เคมีอ่ะได้เท่ากันแล้วก็ผลผลิตมันก็ดีน้ำหนักมันก็ดีไม่รู้ว่าเขาได้เท่าไหร่เราก็ได้เท่าเขาแต่ต้นทุนเรามันต่ำกว่าเขานะต้นทุนมันต่ำกว่าเขาเยอะสุดท้ายแล้วความเป็นไทยของชาวนาไทยจะกลับคืนหรือไม่นั้นส่วนหนึ่งก็คงต้องขึ้นอยู่กับวิธีการหรือแนวทางการทำนาข้าวหากชาวนายังใช้แนวทางเกษตรเคมีอยู่ความยากจนที่เกาะกินมานานก็คงยังไม่หายไปไหนลองหันมาใช้แนวทางเกษตรดินดีเพื่อคุณภาพที่ดีของชีวิตกลับคืนมาดังเช่นชาวนาผู้ทรนงท่านนี้ประมาณ5ปีกว่าที่ใช้มาเนี่ยไปหว่านนะไปทดลองหว่านเลยอันนี้เขาก็คุยพอเกี่ยวมาแล้วเขาบอกว่าอูไม่น่าเชื่อได้ดีเขาไปใช้แล้วก็ดีด้วยแล้วมันประหยัดต้นทุนไงเดี๋ยวนี้ต้นทุนมันแพงปุ๋ยลูกแบบมียี่ห้อหน่อยลูกก็จะเป็นพันสิ่งที่ผมอยากเห็นเหมือนกันนะในประเทศที่เราหยิบอะไรขึ้นมากินโดยที่ไม่ต้องล้างมันอยู่ 8-9 รอบแล้วก็อยากสบายใจว่าเออมันมาจากดินที่สมบูรณ์นะผมว่ามันเป็นโลกในอุดมคติซึ่งมันเป็นไปได้นะผมเป็นเกษตรเคมีเกษตรกรที่ใช้เคมีมาก่อนผมเป็นโรคเท้าชนิดเฉียบพลันอายุ17เดินไม่ได้เพราะสารเคมีที่สะสมผมฉีดยาฆ่าแมลงโยกถังโยกเปียกหมดเกษตรกรอีกหลายคนที่เขาเป็นแบบนี้นี่เฉพาะกิจคือค่าปุ๋ยค่ายาแต่นี่ที่มันแฝงอยู่ต้นทุนที่มันแฝงอยู่นิรันดรของชีวิตเขาตายทอชตราคบเพลินคือเกษตรดินดีเกษตรดินดีคือทอชตราคบเพลินทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทย
คบเพลิงมุ่งมาพร้อมกันพร้อมทอดเต็มคันมุ่งมั่นทุ่มเทมุ่งไปหนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอดคือขวัญใจพร้อมไปฟื้นฟูพื้นดินของไทยฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้อยู่ดีกินดีเพื่อนมาใกล้ไกลทอดจะมุ่งไปเพื่อฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้เกษตรกรกันเนี่ยโอ้โหทุกแกทอด10ตันโอ้พระเจ้าอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับนันเอกทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรร่ำรวยจังอ่ะนันเอกที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบางว้าวว้าวฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่2สัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการช้อนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็จะเริ่มเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีล่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอชมาพวกเรามาทอชตระคบเพลิงมุ่งมาพร้อมกันมุ่งไปหนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอชคือขวัญใจทอชมาพวกเริ่มฟื้นฟื้นดินที่ทำกินให้ดินดีรีไซเดือนเพื่อนของเราเขามีคุณให้ชีวิตความชุ่มชื่นกันเนี่ยทุกแกทอด10ตันโอ้พระเจ้าทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรร่ำรวยจังอ่ะนันเอกที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบางว้าวฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากทอชตราคบเพลิงคือเกษตรดินดีเกษตรดินดีคือทอชตราคบเพลิงทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยช่วยมากเลยแหละพูดถึงนะมันจะสุยแล้วก็มีไส้เดือนจ้าแต่ก่อนใช้เคมีไม่มีจริงๆนะไม่มีแล้วตำเกาะตำในอันนานี่ไม่มีทำมันก็ได้ผลผลิตดีนะความพยายามดูแลไหนไม่ดีเราก็ทำให้มันดีขึ้นจากเมล็ดข้าวเพียง1เมล็ดครับได้เจริญงอกงามกลายเป็นลำต้นกลายเป็นกอข้าวและจนในที่สุดก็ได้ออกรวงได้เมล็ดข้าวหลายร้อยเมล็ดนี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติคือการลงทุนของธรรมชาติแบบทวีคูณ
หากเกษตรกรไทยเชื่อมั่นในพลังของธรรมชาติเชื่อมั่นในพลังของดินที่ดีความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับเกษตรกรท่านนี้ครับปลายังคงแหวกว่ายแทรกตัวอยู่ตามต้นข้าวไส้เดือนอันเกิดจากรูปแบบเกษตรดินดีซ่อนตัวอยู่ใต้ดินอันอุดมสมบูรณ์แต่ก็พอจะเห็นร่องรอยของมันอยู่บ้างพื้นนาเขียวขจีไหวตามลมร้อนด้วยความเป็นมิตรระบบนิเวศที่เห็นต่างสร้างความสุขให้กับครอบครัวนี้ทุกครั้งที่ได้มาเยือนประมาณ5ปีกว่าๆที่ใช้มาเนี่ยแต่ปีแรกไม่มีใครรู้เลยนะแบบใช้อ่ะแบบคนเขาก็มาว่าเนี่ยแบบเขาจะอยู่ประจำแล้วเขาบอกโอ้ยคุณแกใช้อย่างนี้ไงเขาก็หัวโล้นนะบอกใช้อย่างนี้เนี่ยไปว่านนะไปทดลองว่านเลยอันนี้เขาก็คุยพอเกี่ยวมาแล้วเขาบอกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อได้ดีธรรมชาติได้สร้างความสมดุลไว้ให้กับอาชีพเกษตรกรแล้วเมื่อหันมาใช้แนวทางเกษตรดินดีก็มีไส้เดือนเกิดขึ้นมากมายภายในนาของเขาควักดินตรงไหนก็พบไส้เดือนโดยง่ายปูปลาและสิ่งมีชีวิตก็เริ่มกลับมาคืนวงจรวัฏจักรความอุดมสมบูรณ์คือวงจรวัฏจักรความยั่งยืนตั้งแต่ใช้เมื่อก่อนนี้ใช้มันจะเวลาลมพัดทิ้งมันจะล้มง่ายแต่ใช้อันนี้ต้นแข็งแต่มันไม่เขียวปี่นะมันจะนวลนวลอย่างนี้เนี่ยเขียวนวลนวลถ้าใช้เคมีมันจะเขียวปี่เลยแต่ต้นมันจะอ่อนเพราะหมดปุ๋ยมันต้นจะอ่อนดีไม่ค่อยเจ็บป่วยแต่ก่อนเจ็บป่วยบ่อยเนาะเราเปลี่ยนกันเลยเข้าโรงพยาบาลนะเดี๋ยวนี้ดีไม่ค่อยเป็นไรความอุดมสมบูรณ์ของผืนนาข้าวซึ่งมันไม่ได้มีเพียงการทำนาอย่างเดียวที่สร้างเม็ดเงินให้กับพวกเขาแต่กลับหมายรวมถึงวิธีการต่างๆใช้ความขยันสร้างธุรกิจบ้านทุ่งขึ้นมาเพื่อเลี้ยงชีพของตัวเองก็เขาบางคนเขาก็บอกว่าดีบางคนเขาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ที่คนเข้าเชื่อเขาก็ใช้หลายเจ้าแล้วเขาไปใช้แล้วก็ดีด้วยเขาได้ดีไงเขาใช้แล้วเขาได้ดีแล้วมันประหยัดต้นทุนไงเดี๋ยวนี้ต้นทุนมันแพงปุ๋ยลูกแบบมีห่อหน่อยลูกก็จะเป็นพันมีบ่อน้ำไว้ดึงใส่ข้าวเวลาเขาคนอื่นไม่มีน้ำแต่ที่บ้านมีอันนี้ก็ไม่ตายแล้วเนี่ยถ้าน้ำเขื่อนไม่มาก็ไม่ตายจ้ะแต่ถ้าที่อื่นเขาไม่ได้ทำที่บ้านก็ได้ทำนะปีที่แล้วรุ่นสองมีใครได้ทำแต่ที่บ้านทำก็แค่พอสระนี่ที่บ้านก็ได้เกือบ5เกี้ยนได้เจ้านึงเนี่ยสระไม่ตายมีเลี้ยงเป็ดจ้ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาไว้กินเหลือกินก็ขายปลานะนี่ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งผลของความสำเร็จที่เกิดขึ้นในนาข้าวผืนนี้ที่ให้ผลผลิตสม่ำเสมอทุกปีภายหลังจากที่ชีวิตของชาวนาผู้นี้ถูกเปลี่ยนด้วยดินที่ดีช่วยมากเลยแหละพูดถึงนะมันจะสวยแล้วก็มีไส้เดือนจ้าแต่ก่อนใช้เคมีไม่มีจริงนะไม่มีแล้วตำเกาะตำในอันนานี่ไม่มี
ความภาคภูมิใจคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในอาชีพชาวนาที่เริ่มเปลี่ยนไปในยุคสมัยนี้ว่าอาชีพชาวนานั้นไม่ได้เป็นอาชีพที่ต้อยต่ำอีกต่อไปไม่ได้เป็นอาชีพที่มีแต่หนี้สินอีกต่อไปแล้วแต่หากเป็นตัวแทนของความเงียบสงบที่คนเมืองหลวงต่างโหยหาทำมันก็ได้ผลผลิตดีนะเราก็ดีด้วยฐานะเราก็ดีขึ้นนะความพยายามดูแลไหนไม่ดีเราก็ทำให้มันดีขึ้นแล้วก็มีตังเก็บเยอะต้นทุนมันน้อยต้นทุนมันน้อยกว่าเราใช้เคมีแต่ก่อนเนี่ยมันใช้ทุนเยอะความสุขกำลังเกิดขึ้นบนบ้านปลายชีวิตของลูกชาวนาพื้นนายังคงอบอุ้มเลี้ยงดูชีวิตเช่นเดียวกับพวกเขาได้ดูแลฟื้นฟูมันขณะเดียวกันแนวทางเกษตรดินดียังคงเป็นแสงส่องทางชีวิตให้กับเกษตรกรไม่เลือนหายฐานัทมูลทองสงรายงานพันธกิจของฉันก็คือนำความทุกข์ของเธอเกษตรดินดีดินเปลี่ยนชีวิตเผาด้วยไฟที่ลุกโชนฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกความสุขของฉันนั่นก็คือชีวิตที่สุขของเธอนับเวลาจากนี้แล้วถ้าเราจะปลูกข้าวแบบศิลปินทำงานศิลปะคือการทำยังไง1ชิ้นมันต้องมาจากหัวใจมันต้องมีจินตนาการคุณกำลังปลูกข้าวไม่ใช่สินค้าคุณต้องตัดคำว่าสินค้าออกไปจากพืชพันธุ์ธัญอาหารทั้งหมดคุณปลูกข้าวคุณดูสิข้าวต้องเติบโตด้วยอะไรด้วยดินที่ดีด้วยดินที่สะอาดแล้วข้าวคุณก็จะเติบโตมาด้วยคุณภาพหอมมะลิเดินไปในนาที่มันกำลังมีต้นอยู่มันต้องหอมหอมเหมือนกับที่เราหุงข้าวเนี่ยไอหอมต้องขึ้นมานี่คือการบรรจงสร้างของเกษตรกรที่มีศิลปะในการปลูกเสร็จแล้วเวลาข้าวหอมมะลิออกมาเป็นรวงเกี่ยวออกมาน้ำหนักมันต้องได้คุณภาพเม็ดมันต้องดีแล้วเวลากินเนี่ยมันต้องนุ่ม นี่มันคือการสร้างงานศิลปะอันหนึ่งที่งดงามเลยอะมาพวกเรามาทอสตราคบเพลินมุ่งมาพร้อมกันติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางททบ5คุณก็เคยเป็นแบบนั้นคุณก็เคยเป็นหนี้จากการทำการเกษตรแบบนี้ถ้าหากว่าคุณต้องฟังแม่คุณนอนร้องไห้โหยหวนทุกคืนเพราะปัญหาของหนี้สินจากการทำนาทำไร่เนี่ยคุณจะลืมมันง่ายไหมเจ็บปวดที่สุดที่เดินเข้าผืนนาแล้วปลาหมอลอยตายปลาช่อนมันลอยตายปลาดุกไม่เห็นแล้วลูกกบลูกออสไม่มีแล้วเจ็บที่สุดในชีวิต